จังหวัดบึงกาฬท่านพงศธรสัจจะชลพันธ์ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดหนองคายขออนุญาตต้อนรับท่านผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองท่านและตัวแทนจากอีก3จังหวัดนะครับในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งวันนี้ได้มาจัดรถโชว์กิจกรรมงานเที่ยวสบายใจไปสบายดีให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้รู้จักนะครับซึ่งภาคอีสานตอนบนนี้จะมีพื้นที่ที่ยาวที่สุดที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึง500กว่ากิโลเมตรดังนั้นความสำคัญระหว่างไทยลาวจะเชื่อมโยงกันกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อนข้างแน่นแฟ้นทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในปัจจุบันอัตราหรือมูลค่าของการค้าขายระหว่างชายแดนของกลุ่มจังหวัดสบายดีกับสาธารณรัฐที่ประเทศประชาชนลาวนั้นถือว่าเป็นการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งนำมาซึ่งความหลายๆส่วนนะครับถ้าหากว่าถูกใจนะครับแล้วอยากชิมอยากทานอยากลองเห็นก็ต้องไปเองเลยนะครับและเมื่อสักครู่นี้นะฮะได้พูดถึงราชินีข้าวเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยใช้สัญลักษณ์ของทางภาคอีสานครับเป็นกระติบซะเลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้างในมีข้าวเหนียวพันลืมผัวด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงแต่ใหญ่ขนาดนี้ท่านอาจจะลืมผัวได้หลายคนทีเดียวนะรวมถึง1 2 3เอาเลยฮะเดี๋ยวต้องเชิญทีมงานด้วยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับฝากระติบของเรานะครับเปิดกระติบกันอย่างเป็นทางการแทนสัญลักษณ์ของการเปิดงานในวันนี้และถือว่างานในวันนี้ครับเที่ยวสบายใจไปสบายดีเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเอาละฮะเดี๋ยวให้ที่มารวมกันในวันนี้ครับเพื่อต่อไปนะครับถ่ายภาพกันสักนิดนึงนะครับต้องฝากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับฝาก